สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ในวันนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาเป็นเนื้อหาใจความของอายะที่58นะ58ที่ยังค้างกันอยู่แล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเริ่มต้นจากอายะนี้แล้วก็พยายามจะต่อเนื่องไปให้จบถึงอายะที่60เลยเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราอธิบายกันได้ประมาณสักครึ่งอายะเท่านั้นเองนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งว่าว่าอิลานาไดตุมอิลัสซอลาติตตะคอซูฮาฮุซวันวะลาอิบาคราใดเวลาใดที่พวกท่านทั้งหลายเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้มาสู่การละหมาดซึ่งอธิบายไปแล้วนะครับว่าคำว่ามาสู่การละหมาดหมายถึงให้มาสู่อะไรครับสู่การอีหม่านการศรัทธาเสร็จแล้วก็เมื่อมีอีหม่านมีศรัทธาแล้วก็ให้มาถือปฏิบัติโดยเรื่องการละหมาดโดยเคร่งครัดนะโดยเคร่งครัดโดยรับผิดชอบพวกนี้กับอะไรครับอิตตะคอซูฮาฮุซูวันวะลาอิบาพวกเขาเหล่านั้นกับทำเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์นะครับเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเล่นนะเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปแบบนั้นฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นเอาการประกาศของพวกท่านทั้งหลายจะประกาศด้วยการเรียกร้องเชิญชวนสู่การเตาฮีดก่อนหรือจะประกาศในขณะที่เป็นเสียงอาซานก็แล้วแต่เวลาประกาศเรียกร้องเชิญชวนพวกเขามาสู่การศรัทธามาสู่เรื่องการละหมาดพวกเขาเหล่านั้นทำด้อยค่าทันทีเลยอิตตะคอรูฮาฮูซูวันพวกเขาเหล่านั้นทำเอาละทำยึดเอาการละหมาดของอัลลอฮ์หรือทำให้การละหมาดของอัลลอฮ์ของเรา ที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นกลายเป็นเรื่องละเล่นกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปและลิกาบีอันนะฮุมกอมุลลายะกีลูนทั้งหมดนี้ที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เขาทำแบบนี้เป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีปัญญาแล้วไม่ใช่ปัญญามีสมองแล้วไม่ใช่สมองนะไม่ฉลาดเป็นเพราะพวกเขาทำคิดแบบโง่ๆคิดแบบเซ่อเซ่อไม่รู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองเลยนะอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกท่านทั้งหลายเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นสู่การละหมาดการละหมาดในที่นี้ให้หมายถึงอีมานและให้หมายถึงการละหมาดเมื่อเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนพวกนี้บรรดามุนาฟิกูนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะทำให้การละหมาดของพวกท่านทั้งหลายและรวมถึงการเรียกร้องของพวกท่านหลายนั้นกลายเป็นเรื่องไร้สาระกลายเป็นเรื่องดูถูกดูแคลนกลายเป็นเรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องตลกโปกฮาเป็นเรื่องโจ๊กในหมู่พวกเขาไปเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นลายะอักีลูนก็คือไม่มีสตินะไร้สมองไร้ปัญญานั่นเองจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้พี่น้องครับใครก็แล้วแต่ต่อไปนี้ที่อัลลอฮ์กำลังพูดนี่พูดถึงพฤติกรรมของคนที่เป็นอาลุนกิตาดและพฤติกรรมของคนที่เป็นกุฟฟาร์อัลลอฮ์ระบุในอายะห์กุรอานก่อนหน้านี้ในอายะห์ที่57เนี่ยนะครับถึงคน2กลุ่มก็คืออาลุนกิตาดพวกกิตาบีและพวกอะไรพวกกุฟฟาร์ฉะนั้นถ้าใครที่มีพฤติกรรมเหมือนกับคนพวกเหล่านี้ก็จะถูกนับรวมให้เป็นคนกลุ่มเดียวกับพวกกีตาบี้และพวกอะไรครับเป็นพวกอะไรล่ะพวกปฏิเสธศรัทธาเขาอาจจะบอกเขาไม่ใช่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาเป็นมุสลิมแต่ถ้าเขามีพุทธคำพูดมีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกันเขาจะถูกนับรวมเป็นอะไรครับเป็นพวกนั้นแต่ในฐานะอะไรในฐานะมูนาฟิกในฐานะมูนาฟิกก็คือหน้าไหว้สับปลัดนั่นเองตอนอยู่กับตอนหน้าเราเขาก็จะบอกว่าเขาจะละหมาดเขาจะนู่นจะนี่แต่พอเขารับหลังเราเขาก็เอาการละหมาดของเราไปเป็นเรื่องตลกโปกฮาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่
ที่น่าห่วงน่ากังวล นะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าบรรดานักวิชาการร่วมสมัยหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเชคอุซัยมีนนะเชคซอเลฟอูซานหรือแม้กระทั่งอุลามาในกลุ่มประเทศอื่นๆนะครับอุลามาในดารุลอิฟตะของอียิปต์เองก็ตามนะครับในช่วงหลังๆนะครับที่มันมี TikTok มันมีคลิปมี YouTube อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นโซเชียลเนี่ยนะครับเขาโพสต์เขาแชร์กันเขาเอาอะไรมาโพสต์เอาอะไรมาแชร์เอาเรื่องคนที่ทำท่าละหมาดตลกทั้งหลายนะครับเอามาส่งมาแชร์กันจนกระทั่งกลายเป็นอะไรกลายเป็นเรื่องขำนะกลายเป็นเรื่องขำนะเห็นคนละหมาดแบบนี้เห็นคนเล่นแบบนี้อะไรก็แล้วแต่เอาการละหมาดมาเป็นคลิปตลกใน TikTok นี่เยอะมากเลยนะแล้วก็อะไรล่ะในคลิปในวิดีโออะไรพวกนี้นะบางทีละหมาดแล้วก็ทำท่าตลกเด้งหน้าเด้งหลังอะไรแบบเนี้ยนะครับเอามาแล้วก็แชร์ส่งต่อกันเนี่ยเอาเรื่องที่เป็นอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันเป็นพฤติกรรมของคนน่าไหว้หลังหลอกเป็นพฤติกรรมของคนที่ก็ปฏิเสธศรัทธาเพราะถ้าคนที่เป็นผู้มีอีหม่านมีศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่ทําละหมาดแบบนี้เป็นอันขาดเลยแต่อันนี้ละหมาดนะครับละหมาดแล้วแกล้งกันละหมาดแล้วหัวเราะละหมาดแล้วเป็นโน่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่เอามาเป็นโจ๊กเอามาเป็นเรื่องตลกคนมุสลิมเราก็ไม่เข้าท่านะครับคนมุสลิมเราก็นะครับไปเอาไอ้คลิปตลกพวกเนี้ยเอามาแชร์ส่งต่อกันส่งต่อไปแต่หารู้ไหมว่านี่แหละคือการทำให้การละหมาดของมุสลิมเนี่ยของในศาสนาอิสลามเราเนี่ยเสื่อมเพราะอะไรเพราะคลิปพวกนี้ทั้งหมดเลยงั้นต่อไปนี้ใครเขาแทนที่เขาจะเห็นมุสลิมเราละหมาดนะก็กลายเป็นว่าเขาเห็นมุสลิมเราเห็นการละหมาดของมุสลิมเราเป็นเรื่องตลกคนนั้นจะแกล้งก็ได้คนนี้จะทำไอ้นี่ก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมไม่แนะนำนะฟัตวาของนักวิชาการร่วมสมัยหลายคนเลยครับฟัตวาว่าใครที่มีคลิปพวกนี้หรือว่ามีไอ้อะไรล่ะจะในอะไรก็แล้วแต่จะใน YouTube ใน LINE ใน Facebook ใน TikTok ในอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาไปส่งต่อแล้วเกิดเป็นความเสียหายเนี่ยบาปของเรารับไปทั่วไปตลอดชั่วกาลนานเลยจนกว่าคลิปพวกนี้จะหายไปจนกว่าคลิปพวกนี้จะหยุดแชร์จะเลิกแชร์และพี่น้องคิดหรือว่าเขาก็จะเลิกแชร์คลิปของเรานะบางทีเราไปได้คลิปตลกมาผมเองเนี่ยเคยเห็นเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นคลิปอะไรคลิปคนอินโดนีเซียเขาละหมาด23รอกอะอ์ของเขาตะเราะวะห์20วิเตสอีก3เขาละหมาด7นาทีอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรอันทียิบเลยนะเราก็เอามาแทนที่จะมาเป็นเพื่ออะไรเป็นเพื่อเป็นบทเรียนนะเพื่อเป็นกรณีศึกษานี่ดูการละหมาดของคนพวกเนี้ยพวกนาวัยลังหลอกอย่างนี้อย่างเงี้ยเลยเราจะได้แทนที่เราจะได้เตือนคนของเรากลายเป็นว่าเอาคลิปพวกนี้มาแชร์กันเพื่อให้รู้ว่าโอ้มันมีคนละหมาดแบบนี้นะมันเป็นกลุ่มนึงที่เขาละหมาดแบบนี้เขาเป็นอะไรเป็นความเชื่อของเขาเป็นประเพณีปฏิบัติของเขาเขารักษากันมาสืบทอดกันมา 3-400 ปีแล้วไปพูดเข้าข้างเขาซะอีกแทนที่จะชี้แจงคนของเราเฮ้ยละหมาดแบบนี้นบีบอกพวกขโมยละหมาดนะเฮ้ยละหมาดแบบนี้นบีบอกเหมือนเดรัจฉานที่มันอะไรเหมือนนกอีกาหรือไก่ที่มันจิกอาหารนะเราต้องพูดต้องเตือนถ้าจะเอาคลิปมาอะไรมาเผยแพร่เนี่ยต้องพูดหรือนำเสนอในลักษณะที่เป็นการนัสยะเป็นการเตือนเป็นการปรามอย่าให้ละหมาดแบบนี้แต่นี่กลับกลายเป็นว่าเวลาแชร์ไปแล้วส่งไปแล้วนี่นะเป็นพวกหนึ่งที่เขามีวิธีการละหมาดในมัซฮับชาฟีอ้างเป็นมัซฮับชาฟีอิหม่ามชาฟีไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับอ้างเป็นมัซฮับชาฟีอีหรือคนในสังกัดมัซฮับชาฟีอีในประเทศอินโดนีเซียเผ่านั้นเกาะนั้นเขาละหมาดกันเขารักษาประเพณีการละหมาดแบบนี้มา400ปี500ปีกลายไปเป็นปกป้องเขาซะอีกพี่น้องเห็นไหมครับแล้วใครที่แชร์ต่อแบบเนี้ยเอาเรื่องแบบเนี้ยไปทำต่อพี่น้องจะว่ายังไงฉะนั้นมันซันนะฟิลอิสลามมีซุนนะตันฮะซะนะใครที่รณรงค์หรือชี้แจงบอกต่อสอนในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ดีๆในหลักการศาสนาให้เอาไปทำได้ผลบุญตลอดไปเลยในทางตรงกันข้ามมันซันนะฟิลอิสลามมีซุนนะตันซัยยะห์เรื่องที่ไม่ดีที่หลักการศาสนาบอกว่าทำไม่ได้บาปนะแล้วใครเอาไปเผยแพร่ต่อไปเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขานำร่องให้คนอื่นเขารับบาปของเรื่องนี้ไปตลอดไม่สิ้นไม่สุดฉะนั้นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันตลกในละหมาดนี่พี่น้องอย่าเอามาแชร์ต่อเลยมันมีอยู่คลิปนึงผมเจอมาไม่นานเป็นคลิปแชร์เขาสอนหนังสือหลานนะครับแชร์สอนหนังสือหลานสอนกุลวันลอหัวอาหัดนะครับพี่น้องก็รู้ว่าเด็กเล็กนะมันอ่านไม่ชัดไม่ถูกหรอกนะครับอันสับสลับหน้าสลับหลังอะไรแชร์ก็ทะลึ่งพอกับหลานเลยนะครับเล่นเอากุรอานมาเล่น
อันกุลวัลลอฮุอะฮัดอันเป็น10รอบไม่จบกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอย่างเงี้ยนะไอ้หลานมันก็ว่าจนกระทั่งกลายเป็นอะไรกลายไปเป็นเอาหลานเนี่ยอะไรติดไปนะแล้วก็พูดไปสอนหลานไปหัวเราะไปขำไปแล้วถ้าคนมันจำไอ้อะไรวิธีการอ่านผิดๆแบบเนี้ยวะลัมยะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนั่นแปลว่าอะไรพี่น้องลองแปลดูซิและพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าผู้ทรงเอกะมันแปลแบบนี้เลยนะแปลเนี่ยแปลเป็นชิริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจะเอาความหมายตามที่ตัวแชร์น่ะไปอ่านให้หลานน่ะนึกจะสนุกจะอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่จบหลานไอ้หลานมันพอท่องได้มันก็ขำสิขำหงายท้องหงายคว่ำไปเลยแชร์ก็อ่านอยู่นั่นแหละเห็นหลานเห็นหลานอะไรเห็นหลานหัวเราะชอบใจกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบเนี่ยพี่น้องนี่ผมในตอนที่ผมพูดให้พี่น้องฟังนี่ผมยังกลัวอยู่เลยถ้าพี่น้องจำเอาข้อความของผมเนี่ยคำอันที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังไปอันต่อเนี่ยผมกลัวจะบาปกับมาหาผมอีกนั่นนี่ไอ้แชร์เนี่ยอะไรตัวแชร์คนนี้อันให้หลานฟังเป็น5เที่ยว10เที่ยวหลานก็ขำอยู่นั่นแหละแชร์อันเท่าไหร่ก็ไม่จบอันวกไปวนมาวกไปวนมาพี่น้องเห็นไหมครับแล้วเราก็เอาคลิปแบบเนี้ยไปส่งต่อให้คนอื่นเขาดูคนอื่นเขาก็หัวเราะเขาก็ชอบใจกันสิครับตกลงแล้วเอาอะไรมาเล่นเนี่ยเอากุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเล่นแล้วมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดนี่เยอะแยะมากๆเลยแล้วก็แชร์กันไปอัลฮัมดุลิลละห์ในกลุ่มซุนนะห์เรานะไม่ค่อยมีเรื่องพวกเนี้ยเพราะเราจะพูดเราจะเตือนกันแต่คนที่มันไม่เคยมีศาสนาไม่เคยได้มีอีมานไม่เคยได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอามาหมดเลยนะครับเอามาหมดเลยเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบไหมครับว่าตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมได้มีโอกาสไปร่วมงานที่มัสยิดแห่งหนึ่งก็แล้วกันพูดได้ง่ายก็คืองานมัสยิดแล้วเป็นงานประจำปีงานมัสยิดนะงานประจำปีในงานประจำปีเนี่ยเรารู้ละมัสยิดเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมซุนนะห์เท่าไหร่เขาก็จัดงานมางานบรรยายงานคืนนั้นไม่มีบรรยายไม่มีบรรยายศาสนาไม่มีการให้ความรู้แต่มีกิจกรรมทดสอบอาซานเขาเรียกประกวดอาซานและคนที่มาเป็นกรรมการทดสอบเนี่ยเป็นอิหม่ามก็มีเป็นกรรมการสมาคมเลยก็มีนะแล้วก็เชิญตัวแทนจากสถาบันโน่นนี่นี่มาร่วมทดสอบความสามารถนี่เยอะเลยมีหลายรุ่นเลยรุ่นอายุเท่านี้รุ่นผู้ใหญ่รุ่นบุคคลทั่วไปอะไรมีทั้งหมดเลยพี่น้องครับมันมีอยู่คนนึงนิสัยตลกนี่แหละนะนิสัยตลกนะก็ขึ้นไปแสดงความสามารถนะแสดงความสามารถอาจารย์ไปเพาะเลยทำนองจะเป็นทำนองเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาหน่อยนะครับพอกำลังจะลงเนี่ยถึงอะไรพอฮัยยาลัลฟาลาฮัยยาลัลฟาลาใช่ไหมมันจะมีตักเบรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องทราบไหมครับว่า2วรรคสุดท้ายอาจารย์เป็นทำนองลำตัดทำนองลำตัดเลยว่าลอฮิลอาซีมขอสาบานกับอัลลอฮ์ทรงตรัสผมได้ยินกับหูเนี่ยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านอิหม่ามที่นั่งอยู่บนเวทีหัวเราะกันครึ้นทั้งเวทีเลยคนข้างล่างก็หัวเราะนะคนข้างล่างก็หัวเราะแต่นี้ไอ้คนที่เขาไปยืนเขาอาจารย์เป็นทำนองเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมรับฟังนะก็เอาถือโทรศัพท์ถ่ายกันอยู่เนี่ยพี่น้องครับในที่สุดกลายเป็นอะไรกลายเป็นคลิปโอ้โหนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วอาจารย์ทำนองอะไรทำนองลำตัดละอิละอิละละพี่น้องว่าเอาอาจารย์เอากับอาจารย์เนี่ยเป็นอิบาดะอาจารย์นี่เป็นอะไรครับเป็นอิบาดะสุนัตก่อนอาจารย์ให้อ่านละหมาดสุนัตอาจารย์ให้หันหน้าไปกิบลาอิบาดะต่ออัลลอฮ์หวังเป็นผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยแต่เอามาใส่ทำนองอะไรทำนองลำตัดเข้ากับอายะห์กุรอานนี้มันเนี่ยอิตตะกอซูฮาฮูซูวันละอิบาเอาเรื่องที่พวกท่านหลายที่เป็นผู้ศรัทธาไปเรียกร้องเชิญชวนเขามาสู่ความดีมาสู่อีมานมาสู่การละหมาดนี่เอาตัวอาซานเลยเนี่ยมาทําทะลึ่งเป็นอะไรครับใส่ทํานองลําตัดเป็นไงมีอีกคนนึงเล่าให้ฟังนะครับคนนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถในระดับต้นๆของสังคมบ้านเรานะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็น
เขาเรียกว่าเป็นครูก็แล้วกันเป็นครูนะอบรมความรู้ให้กับบรรดาวัยชนเยอะแยะเลยพี่น้องครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เขาตั้งแต่อัลฮากุมุตตะกาซุรอะไรเรื่อยมานะมันเป็นการอบรมอบรมก็แล้วกันแหละพี่น้องทราบไหมครับว่าเขาเอาทำนองบัดดะทำนองบุรดานะทำนองบรสันยีเนี่ยเอาไปอ่านในอะไรในซูเราะห์พวกนี้ทั้งหมดเลยเอาละเขาอาจจะเข้าใจว่าทำนองบุรดาทำนองบรสันยีอันบัดดะนี่มันอะไรมันเป็นทำนองมันเป็นสูตรของเขาเขาถือว่าไพเราะของเขาแหละแต่ในมิติของเราในความเข้าใจของเรานะครับมันเหมือนกับเอาทำนองของสิ่งที่เป็นบิดอะห์พิธีเมาลิดนี่อันมุโลดอันเมาลิดอันบรสันยีอันอะไรพวกเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นบิดอะห์แต่เอาทำนองของพวกเนี้ยไปใส่ในกะลามุลลอฮ์ในกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าในมิติของกลุ่มซุนนะห์เนี่ยเขาไม่ชอบหรอกครับเขาไม่อยากให้ทำแบบนี้พี่น้องเข้าใจนะเหมือนกับเอาอายะห์กุรอานบางทีไปทายเกมเอาคำกุรอานเนี่ยไปทายเป็นเกมอันนี้กิจกรรมเข้าข่ายอ้าวให้นักเรียนบอกว่าให้นักเรียนทายมาว่าในกุรอานมีกีฬาอะไรบ้างนักเรียนเด็กก็นึกไม่ออกที่เพิ่นไม่รู้เนี่ยกุรอานมีกีฬาอะไรบ้างเด็กตอบไม่ได้เด็กไม่มีใครตอบตอบไปผิดกันหมดเลยฟุตบอลไม่มีอะไรไม่มีตะก้อไม่มีในที่สุดเด็กยอมอ้าวเด็กยอมครูนะครับครูสอนฟัรดุอีนครูสอนอิสลามศึกษาครูสอนกุรอานที่กินเงินเดือนเราเนี่ยแหละครับเด็กตอบไม่ได้เดี๋ยวครูเฉลยให้กีฬาที่มีอยู่ในอัลกุรอานคือสนุกเกอร์พี่น้องเนี่ยกีฬาสนุกเกอร์ไอ้เบลเลียดที่เขาแทงกันเนี่ยนั่นแหละครับเด็กมันก็งงผู้ปกครองที่เขามานั่งอยู่หน้าเวทีตรงไหนว่ามีกุรอานพูดถึงสนุกในที่สุดเขาเฉลยสนุกริอุกะฟะลาตันซาอิลลามาชาอัลลอฮ์ก็บอกนี่ไงในอัลกุรอานมีคำว่าสนุกเอาคำว่าสนุกริอุกะไปทำอะไรครับไปตัดคำออกสนุกคำเต็มๆก็คือสนุกริอุกะตัดอะไรเอาริอุกะออกเอาคำว่าสนุกมาเฉยๆและเอามาอะไรมาเป็นเกมพี่น้องว่าคนเนี้ยเหมือนกับที่บอกไว้ไหมเหมือนที่อัลกุรอานบอกเลยอิตตะคอรูฮาฮุสุวันพวกเขาเหล่านั้นเอากุรอานมาด้อยค่าเอาละหมาดมาด้อยค่าเอาการเรียกร้องสู่การอีหม่านมาด้อยค่าเอาการเรียกร้องสู่การละหมาดอาซานมาด้อยค่าและอะไรละอิบันเอามาทำเป็นเรื่องเล่นเรื่องตลกกันไปหมดเลยพี่น้องเป็นไงนี่แค่ตัวอย่างว่าเบาๆในกลุ่มพวกเราที่เราเห็นกันอยู่นะแล้วไปเจอไอ้กลุ่มที่เขาต่อต้านอิสลามเขายิ่งหยิบจับอัลกุรอานยิ่งจับอิบาดะห์ต่างๆในการละหมาดของเราไปอะไรไปทำเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องเสียหายเป็นภาพยนตร์เป็นละครกันไปเลยก็มีแล้วเราจะไปโทษเขาได้ยังไงเพราะในเมื่อเกลือมันยังเป็นหนอนได้ขนาดนี้นะอันนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่านะครับมาอะไรมาสาวไส้ให้กากินป่าแต่เราต้องยอมรับว่าคนของเราเนี่ยมุสลิมของเราบางทีเป็นครูซัดโดอีนครูสอนอิสลามศึกษาเป็นกรรมการเป็นอิหม่ามเป็นนู่นเป็นนี่แทนที่เราจะได้ปกป้องแทนที่เราจะได้เชิดชูพระศาสนาของอัลลอฮ์พระบัญญัติของอัลลอฮ์กับกลายเป็นว่าเราซะเองที่เอาหลักการศาสนาเอาพระบัญญัติของอัลลอฮ์มาทำเป็นเรื่องไร้สาระมาด้อยค่านะอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่มันเข้าอยู่ในความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็ไปตรงกับที่อัลลอฮ์สรุปเอาไว้ฟะอินนะฮุมลายะอ์กิบิอันดาลิกะบิอันนะฮุมกอมุลลายะอ์กิลูนทั้งหมดที่เป็นเพราะพวกนี้ไร้ปัญญาให้มันเป็นครูมันก็เป็นครูแบบไร้ปัญญาให้มันเป็นอิหม่ามก็เป็นอิหม่ามแบบไร้สมองได้แต่สักเป็นอิหม่ามแต่ไม่ได้ปกป้องศาสนาเอาเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ไปทำเรื่องไร้สาระให้มันเป็นนักเรียนให้มันเป็นชาวบ้านให้เป็นใครก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกถ้ามันทำแบบเนี้ยบิอันนะฮุมกอมุลลายะอ์กิลูนเป็นพวกไหนพวกไร้สมองไร้ปัญญาทั้งหมดเลยนั้นคนที่เขาคิดได้เขาจะกลัวอัลลอฮ์เขาจะไม่กล้าทำหรอกครับจะเอาอะไรมาเล่นเอากุรอานมาเล่นเอาอายะห์กุรอานมาเล่นมาทายนู่นทายนี่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่เป็นการหมิ่นเกียรติทำไม่ได้หรอกครับเพราะเขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับก็จะมีอายะห์ที่59กับอายะห์ที่60อีก2อายะห์เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในความหมายของอายะห์ต่อไปนะครับในครั้งหน้าในครั้งต่อไปวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม